ใดอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและปรากฏตัวในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยู่2ประการประการแรกเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของประชาชนแต่เพียงองค์กรเดียวโดยในระบอบประชาธิปไตยเช่นนี้การใช้อำนาจรัฐต่างๆต้องมีการเชื่อมโยงกับประชาชนตั้งแต่ในระดับรัฐธรรมนูญประมุขของรัฐองค์กรของรัฐที่ใช้อำนาจบริหารนิติบัญญัติและตุลาการล้วนแล้วแต่เมื่อสืบย้อนไปเกี่ยวกับที่มาและแหล่งของอำนาจจะต้องเกาะเกี่ยวกับการให้ความยินยอมของประชาชนผ่านการออกเสียงประชามติการเลือกตั้งการแต่งตั้งโดยผู้แทนประชาชนหรือใช้อำนาจภายใต้กรอบของกฎหมายที่ตราขึ้นโดยตัวแทนของประชาชนทั้งนี้เพื่อให้การใช้อำนาจในระบอบดังกล่าวเป็นไปโดยชอบธรรมและมีรากฐานมาจากเจตจำนงของประชาชนซึ่งหลักการเหล่านี้ปรากฏในมาตรา3ของรัฐธรรมนูญและประการที่2เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีรูปของรัฐเป็นราชอาณาจักรกล่าวคือมีประมุขของรัฐเป็นพระมหากษัตริย์ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งโดยรับสืบทอดทางสายโลหิตและยินยอมของสถาบันการเมืองที่มีจุดเชื่อมโยงกับประชาชนอย่างคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาซึ่งจะมีความรับผิดชอบทางการเมืองและกฎหมายแทนพระมหากษัตริย์ต่อไปภายใต้ระบบประชาธิปไตยและหลักพระมหากษัตริย์ทรงกระทำผิดไม่ได้จึงทำให้พระมหากษัตริย์ดำรงสถานะเป็นส่วนรวมจิตใจของคนในชาติและเป็นกลางทางการเมืองโดยหลักการเช่นนี้ได้ปรากฏในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่3/2562โดยรูปแบบและการกระทำที่จะถือว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ตัวอย่างเช่นการใช้สิทธิเสรีภาพโดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศจากประชาชนไปเป็นขององค์กรอื่นการใช้สิทธิเสรีภาพรณรงค์ให้เปลี่ยนระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีประมุขแบบอื่นหรือการใช้สิทธิเสรีภาพโดยวัตถุประสงค์เพื่อทำให้การเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติไม่สามารถดำเนินการได้เป็นต้นด้วยข้อกฎหมายเช่นนี้เมื่อพิเคราะห์กับการกระทำของผู้ถูกร้องเมื่อวันที่10สิงหาคม2563ณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตก็ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกร้องได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560มาตรา34คุ้มครองไว้ไม่ได้เผยแพร่ถ้อยคำปราศัยหรือข้อความคิดใดต่อสาธารณะในลักษณะที่เรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศจากประชาชนไปเป็นบุคคลอื่นหรือเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงประมุขของรัฐจากพระมหากษัตริย์ไปเป็นอย่างอื่นแต่อย่างใดนอกจากนี้ข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ทั้ง10ประการผู้ถูกร้องได้กระทำโดยมีความมุ่งหมายที่ทำรงไว้ซึ่งพระมหากษัตริย์และรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ให้เข้มแข็งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสนอให้ปรับปรุงกฎหมายและรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพระราชอำนาจให้สอดคล้องกับหลักพระมหากษัตริย์ทรงกระทำผิดไม่ได้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ข้อเสนอข้อที่1การเสนอให้ยกเลิกมาตรา6ของรัฐธรรมนูญที่ว่าผู้ใดจะกล่าวหาฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ไม่ได้แล้วเพิ่มบทบัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรสามารถพิจารณาความผิดของพระมหากษัตริย์ได้ข้อเสนอดังกล่าวไม่ขัดต่อระบอบประชาธิปไตยและหลักพระมหากษัตริย์ทรงกระทำผิดขัดต่อระบอบประชาธิปไตยและหลักพระมหากษัตริย์ทรงกระทำผิดมิได้เนื่องจากการกระทำของพระมหากษัตริย์หากกระทำไปภายใต้คำแนะนำและยินยอมของผู้รับสนองพระราชองการในทางรัฐธรรมนูญก็ไม่มีบุคคลใดจะฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ได้
แต่หากพระมหากษัตริย์กระทำผิดในทางส่วนตัวก็ให้เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนพิจารณาจัดการตามรัฐธรรมนูญต่อไปได้ซึ่งหลักการเช่นนี้ได้ปรากฏมาแล้วในประถมรัฐธรรมนูญของประเทศไทยอย่างพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามฉบับชั่วคราวพ.ศ. 2475และสภาผู้แทนราษฎรก็เคยวินิจฉัยความหมายของสถานะอันล่วงละเมิดไม่ได้ของพระมหากษัตริย์ไปในทำนองด้วยกันนี้ด้วยปรากฏตามรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่26สมัยสามัญสมัยที่1วันพฤหัสบดีที่23พฤศจิกายน2576ข้อเสนอข้อที่2การเสนอให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก็เป็นไปเพื่อส่งเสริมให้เสรีภาพในการแสดงความคิดและการแสดงออกซึ่งเป็นเสรีภาพที่จำเป็นที่สุดในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยขยายวงกว้างออกไปเพื่อให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศสามารถวิพากษ์วิจารณ์องค์กรรัฐทุกองค์กรที่ใช้อำนาจของประชาชนได้ข้อเสนอข้อที่3การเสนอให้ยกเลิกพ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์พ.ศ.2561และให้มีการแบ่งแยกระหว่างทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลังและทรัพย์ส่วนพระองค์ที่เป็นส่วนตัวของพระมหากษัตริย์ให้ชัดเจนเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินของรัฐอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรรัฐที่มีความเชื่อมกับประชาชนและรับผิดชอบทางการเมืองรวมถึงการถูกฟ้องคดีตามกฎหมายแทนพระมหากษัตริย์ตามหลักการบริหารทรัพย์สินของรัฐสมัยใหม่ข้อเสนอข้อที่4การเสนอให้ปรับลดงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้สถาบันพระมหากษัตริย์ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจทั้งนี้ก็เป็นไปเพื่อให้ต้องการให้พระมหากษัตริย์ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนในทุกสถานการณ์อันจะเป็นการเชิดชูสถานะการเป็นศูนย์รวมจิตใจของพระมหากษัตริย์ให้สูงเด่นยิ่งขึ้นข้อเสนอข้อที่5การเสนอยกเลิกส่วนราชการในพระองค์และหน่วยงานอื่นๆที่ไม่มีความจำเป็นเช่นองคมนตรีก็เป็นเพียงข้อเสนอเรื่องการปรับเปลี่ยนการจัดระเบียบหน่วยงานของรัฐเท่านั้นข้อเสนอข้อที่6การเสนอให้ยกเลิกการเสนอให้ยกเลิกการบริจาคและการรับบริจาคโดยสมเด็จพระราชกุศลทั้งหมดเพื่อกำกับให้การเงินของพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้การตรวจสอบทั้งหมดนั้นเป็นไปเพื่อความปรารถนาดีต่อพระมหากษัตริย์เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดแอบอ้างหาผลประโยชน์ในการรับบริจาคเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการป้องกันการนำสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเป็นเครื่องมือในการหาประโยชน์มิชอบข้อเสนอข้อที่7การเสนอยกเลิกพระราชอำนาจในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะของพระมหากษัตริย์ก็เป็นข้อเสนอที่ต้องการส่งเสริมให้พระมหากษัตริย์ดำรงสถานะเป็นศูนย์รวมของคนในชาติและเป็นกลางทางการเมืองอย่างแท้จริงไม่มีการแสดงความคิดเห็นใดๆที่จะทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์พระมหากษัตริย์ในทางสาธารณะได้ข้อเสนอข้อที่8เรื่องการยกเลิกประชาสัมพันธ์และการให้การศึกษาที่เชิดชูสถาบันแต่เพียงด้านเดียวจนเกินงามก็ไม่ใช่ข้อเสนอที่มุ่งหมายที่มีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงประมุขของรัฐจากพระมหากษัตริย์เป็นอย่างอื่นแต่อย่างใดโดยข้อเสนอดังกล่าวที่มุ่งความปรารถนาดีที่มีต้องการให้บุคคลใช้พระมหากษัตริย์เป็นเครื่องมือทางการเมืองอีกต่อไปข้อเสนอข้อที่9การเสนอให้สืบหาความจริงเกี่ยวกับการสังหารเข็นฆ่าราษฎรที่วิพากษ์วิจารณ์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดกับพระมหากษัตริย์ก็เป็นไปด้วยความปรารถนาดีที่ต้องการสร้างความกระจ่างเกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่างๆให้สังคมไทย
และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จากมลทินมัวหมองต่างๆข้อเสนอข้อที่10การเสนอให้พระมหากษัตริย์ลงพระประข้อเสนอให้พระมหากษัตริย์ทรงไม่ลงพระปรมาภิไธยรับรองการรัฐประหารก็เป็นข้อเสนอที่มีความมุ่งหมายในการทำรงรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและรักษาสถานะที่เป็นกลางไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญของพระมหากษัตริย์ด้วยข้อเท็จจริงและกฎหมายข้างต้นผู้ถูกร้องจึงขอเรียนว่าการกระทำของผู้ถูกร้องเมื่อวันที่10สิงหาคม2563ณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ทั้ง10ประการมิได้เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่อย่างใดแต่กลับกันการกระทำของผู้ถูกร้องและข้อเสนอทั้งหมดต่างจะช่วยส่งเสริมให้สถานะของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงด้วยผู้ถูกร้องจึงขอให้ศาลวินิจฉัยยกคำร้องของผู้ร้อง